มาที่ละครพิรุณพร่ำรักกันบ้างค่ะ2ตอนสุดท้ายแล้วนะคะเนื้อหาเข้มข้นค่ะแต่ก็มีความหวานด้วยนะคะในตอนจบแล้วก็เลยมีฉากให้ชมกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมีทั้งดราม่ามีทั้งความหวานมีทั้งความน่ารักเบื้องหลังฉากนี้จะเป็นยังไงไปชมค่ะเตรียมตัวกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแต่กว่าจะได้ถ่ายทำก็ปาไปครึ่งค่อนวันสำหรับฉากปะทะคารมจนถึงขั้นลงไม้ลงมือของพระเอกหนุ่มบอมธนินทร์และต่ายณัฐพรเนื่องจากต้องใช้เวลาในการเซตฉากบวกกับความวุ่นวายของเด็กๆที่ซุกซนกันตามประสาจึงทำให้ผู้กำกับอเมาชูชัยต้องหาวิธีพูดคุยเพื่อหลอกล่อให้เด็กๆนั้นกลับเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องเข้าฉากกันค่ะโดยฉากนี้คุณพ่อตัวจริงต่ายณัฐพลหรือคลาร์คคูเกอร์ต้องการทวงลูกชายคืนจากโลแกนลูหรือบอมธนินทร์จนเกิดการแลกหมัดตามประสาลูกผู้ชายท่ามกลางงานเลี้ยงวันเกิดของคอลินลูที่รับบทโดยน้องปันปันปนทัศน์ตัวละครสำคัญที่จะเป็นผู้สานต่อความรักของโลแกนลูและคุณหมอมินตราที่รับบทโดยไอซ์อามินาได้ครองรักกันตลอดไปค่ะเรื่องราวเยอะมากค่ะแรกก็อาจจะดูรักกันแล้วเดี๋ยวก็ไม่ชอบกันแล้วเดี๋ยวก็รักกันแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะลงเอยกันยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะคู่นี้ก็ดราม่ากันตลอดเลยเนาะครับผมก็เรียกว่าทะเลาะกันทั้งเรื่องนะฮะแล้วก็ไม่ทะเลาะก็มีเรื่องให้วุ่นวายหัวใจนะฮะเรื่องปวดใจนะครับดราม่ากันตลอดเลยนะฮะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยแหละเนาะได้แฮปปี้เอนดิ้งสักทีครับผมฝากฉากนี้ของพวกเราด้วยนะคะเป็นฉากแฮปปี้ของพวกเราทั้ง2คู่เลยเนาะทั้ง4คนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะพิรุณพร่ำรักแต่กว่าความรักของทั้งคู่จะลงเอยรวมไปถึงคู่ของหมอเดนนิสและนีลาเวยที่รับบทโดยไม้วริศและแคโรไลน์อริสราจากนี้จะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรอีกและเด็กน้อยอย่างคอลินลูเมื่อรู้ความจริงว่าใครคือพ่อที่แท้จริงแล้วจะรู้สึกอย่างไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องพิรุณพร่ำรักศุกร์เสาร์นี้เสนอเป็นตอนจบค่ะนัทวรัญญามหิทธิรายงานโอ้กว่าจะได้เห็นฉากหวานๆแบบนี้นะคะผ่านอะไรอีกเยอะใช่ไหมคะพี่แหม่มแน่นอนผ่านอะไรอีกเยอะแล้วก็เข้มข้นมากจริงๆนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะพี่หุ่นพร่ำรักค่ะคอลินน่ารักจริงน่ารักจริงๆค่ะ